สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Zero to Profit Podcast ครับสำหรับตอนนี้เราคุยกันต่อในประเด็นเลิกบริษัทอีกนิดนึงจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นต่อเนื่องกันคือบางคนบอกว่าเฮ้ยฟังมาแล้วเลิกบริษัทต้องเคลียร์ทุกอย่างอีกประเด็นนึงที่สงสัยคือพอไปดูงบการเงินหรือดูข้อมูลที่ผ่านมาเจ้าหนี้มันค้างนานมากเลยค่ะทำยังไงดีพี่หลอมคิดว่าถ้าใครเป็นหนี้เราก็ต้องคืนเขาเอาคือทวงเขาก่อนเขาปิดอ่ะปกติมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นถูกไหมคือถ้าเรามีเจ้าหนี้ค้างนานเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีเจ้าหนี้ค้างนานต้องบอกว่าแน่นอนว่าแปลว่ายังไม่จ่ายเขาและมันน่าจะต้องแบบใกล้จะเลิกใกล้จะทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคืนเขาอยู่ดีป่ะใช่ใช่คือรู้ว่าโปรเซสแรกอ่ะต้องมาดูก่อนค่ะพี่ว่าเราเป็นมีใครเป็นเจ้าหนี้บ้างมีค่าอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่เคยดูงบเลยอ่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าอ้าวทุกวันนี้เราเป็นหนี้คนอื่นอยู่เท่าไหร่มีใครเป็นเจ้าหนี้นะคะทีเนี้ยเราอาจจะต้องเอามากางดูว่ามีใครเป็นเจ้าหนี้เราแล้วบางทีดูแล้วอ่ะอาจจะเป็นหนี้ที่เราเคยจ่ายไปแล้วแต่เราไม่เคยบอกบัญชีหรือเป็นหนี้ที่มันออฟเซตกันไปแล้วแต่เราไม่เคยบอกบัญชีอันนี้เคลียร์ง่ายเช็คก่อนในงบการเงินว่าหนี้ที่มีกับหนี้จริงใช่ตรงกันหรือเปล่าแล้วเป็นหนี้อะไรบ้างใช่ถูกต้องสมมุติว่าตรงอ่ะเสร็จปุ๊บต้องจ่ายต้องจ่ายใช่ก็ต้องเจรจานะคะจ่ายเอาเงินที่เรามีเนี่ยไปจ่ายชำระหนี้คือให้กับเจ้าหนี้แต่ละคนให้เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะไปเหมือนแบบขอปิดบริษัทได้ง่ายๆคือเคลียร์เจ้าหนี้ที่มีอยู่ให้หมดถ้ามีจ่ายก็จ่ายถ้ามีดอกก็จ่ายดอกก็คือตามขั้นตอนแหละพูดง่ายๆคือคืนเงินเขาให้มากที่สุดแต่คนก็จะพูดแบบนี้นู้นบอกว่าเฮ้ยจะปิดบริษัทแล้วคือถ้าผมมีเงินจ่ายพวกพี่เขาอะผมก็ไม่ปิดหรอกผมก็ทำธุรกิจต่อแต่ประเด็นคือ ผมไม่มีครับ ผมไม่มีแต่ผมอยากปิดได้ไหมอะเจ้าหนี้ยอมไหมอุ้ยถ้าเจ้าหนี้ยอมก็คือถือว่าเป็นรายได้ของบริษัทแปลว่าต้องไปเคลียร์ก่อนว่าเขายอมหรือเปล่าถ้ายอมคำว่ายอมคือยกหนี้ให้ไม่ต้องจ่ายพอไม่ต้องจ่ายเนี่ยในมุมของหนี้คือพอคุณไม่จ่ายหนี้กลายเป็นรายได้ต้องเป็นรายได้ของบริษัทโอ้โหพอเป็นรายได้ปั๊บเกิดอะไรต่อต้องเสียภาษีที่ว่าอันนี้น่ากลัวกว่าเดิมเมื่อกี้บอกว่าโอเคพอเจ้าหนี้ยกหนี้ให้เสร็จปั๊บเป็นรายได้ต้องเสียภาษีแปลว่าพอเป็นรายได้ก็ต้องเอามาคิดภาษีซึ่งภาษีที่ว่าคือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วถือว่าเป็นกำไรล้วนๆแหละถ้าพูดง่ายๆสำหรับคนที่สนใจอบรมบัญชีออนไลน์กับ CPD Academy ง่ายๆที่บ้านอย่าลืมกรอกโค้ด CPD10 รับส่วนลด 10% ก่อนจ่ายเงินนะครับสมมติว่าเป็นหนี้เขาอยู่10ล้านเขาบอกโอเคไม่เป็นไรยกให้10ล้านที่ว่านี้จะถูกรับรู้ในมุมของภาษีเป็นรายได้เกิดขึ้นเนาะทั้งบัญชีจริงๆก็เป็นรายได้ด้วยแหละแล้ว10ล้านนี้ก็จะถือว่าเป็นรายได้ต้องเสียภาษีเงินได้ใช่ก็คูณ 20% ง่ายๆคูณ 20% ก็2ล้านถูกต้องคนก็เจ็บปวดอยู่ดีก็เลือกเอาว่าจะใช้หนี้10ล้านหรือจะจ่ายภาษี2ล้านหรือจะทำทั้ง2อย่างก็คือจ่ายบางส่วนแล้วก็บางส่วนเป็นยกหนี้ให้ก็แล้วแต่ค่ะนะครับอ่ะแต่ก็จะมีเคสแบบว่างั้นปิดไปเลยได้เปล่าไม่บอกใครอะไรประมาณเนี้ยมันมีอย่างนั้นได้ไหมคือแบบปิดทำได้ไหมโดยที่ไม่บอกใครคำว่าไม่บอกใครคือไม่ทำหรือปิดคือปิดงบไปเลยยื่นขอปิดอาจจะปิดงบนี่ค้างคือตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เราไปจดเลิกจดขอปิดเนี่ยเราอ่ะจะต้องมีการประกาศว่าไปยังเจ้าหนี้และลูกหนี้ทุกคนเนาะว่าบริษัทเราเนี่ยกำลังจะปิดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าลูกหนี้หรือเจ้าหนี้อ่ะเขามีรายการที่ค้างค้างกับเราอยู่เนี่ยก็สามารถมาติดต่อกับเราได้ซึ่งอันเนี้ยพอฝั่งตรงข้ามเขารู้ว่ามีหนี้อยู่อ่ะเขาก็ต้องมาทวงกับเราอยู่แล้วใช่นอกจากว่าแต่เขาอาจจะอ้างว่าไม่เห็นได้ไหมก็ไม่ได้สิถ้าเราประกาศใช่แต่ประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นครับผมซึ่งเขาคงไม่ได้อ่านแต่เอาจริงอันนี้พูดแบบถ้าแบบพูดกันตรงๆหนี้ที่ค้างนานๆน่ะถ้าเป็นแบบนี้โดยทั่วไปหนี้ที่ค้างมักจะไม่ใช่หนี้ที่เป็นหนี้ทางการค้าแต่มักจะเป็นหนี้เงินกู้และเงินกู้ส่วนใหญ่คนที่เราค้างบ่อยๆก่อนจะปิดบริษัทน่าจะเป็นพวกกรรมการหรือผู้ถือหุ้นอันนี้พูดในหลักการเลยนะครับน่าจะเห็นภาพชัดเจนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพราะถ้าเกิดเป็นหนี้ที่คนอื่นที่เราค้างคนอื่นจริงๆเนี่ยเขาไม่รอเราค้างเราปิดหรอกเขาฟ้องเราไปนานแล้วนะนั่นนี่ใช่ป่ะเขาไม่สิทธิ์ฟ้องแต่แรกเขาคงไม่มาแบบโอ้รอไปเรื่อยๆแล้วไปคอยเช็คหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุกวันเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นมันมีอย่างเดียวเลยคือเขาต้องฟ้องเราไปตั้งแต่แรกแล้วงั้นไอ้คนที่เราจะยกหนี้ให้หรือหนี้ค้างนานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหนี้กรรมการซึ่งก็แน่นอนถูกรับรู้เป็นรายได้ทางภาษีแล้วก็ต้องเสียให้ถูกต้องเนาะอ่ะมีอะไรฝากไว้ไหมเพิ่มเติมก็หนูว่าจริงๆเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าก่อนบริษัทเราอ่ะมีเจ้าหนี้เป็นใครบ้างรู้มาตลอดควรจะรู้แบบต
ตอบตลอดช่วงเวลาที่เราทำธุรกิจอ่ะพอเรารู้แล้วอ่ะเราจะได้เตรียมเงินไว้ถูกว่าเออจะได้เคลียร์หนี้ถ้าสมมติเราปิดบริษัทจริงๆนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะปิดบริษัทนี้ไปอ่ะมันก็ใช่ว่าเราแบบเหมือนจะสาบสูญไปเลยเราก็อาจจะทำอาชีพนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่จ่ายหนี้จริงๆอ่ะเออมันก็เป็นปัญหาดูเสียเครดิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำคัญมากๆก็เรียนรู้เรื่องนี้ไว้นะครับแต่การเจ้าหนี้ให้เรียบร้อยแล้วกันแล้วก็ทั้งคนที่จะปิดบริษัทและคนที่มีหนี้ในการทำงานหรือการดำเนินการอยู่ก็อย่าลืมเคลียร์เรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับหวังว่าตอนนี้จะได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหนี้ที่ค้างนานนะครับพบกับเรา2คนได้ใหม่ในตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ